สูงนะครับประมาณเม็ดหนึ่งได้เนาะเม็ดหนึ่งอันนี้ระยะเวลานี่ประมาณจักเดือนครับที่อาจารย์ปาไว้นี่ครับอันนี้ผมเกี่ยวแบบนี้แหละครับเกี่ยวคือเกี่ยวเขาธรรมดาเอามาจากพื้นดินหน่อยเดียวครับประมาณ5เซนติดดินก็ได้ครับเพราะว่าถ้าติดดินนี่การแตกมันก็สิแตกงอกออกมาหลายคือโตที่มันอ่อนแอมันก็ตายไปครับโตที่มันใหญ่มันก็สิเป็นกอเริ่มเห็นเป็นกอชัดเจนอยู่ครับเห็นสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตหญ้าที่เราปลูกไว้นะครับอยู่สวนพิชามนท่านอาจารย์มงคลธนาใสนะครับตัวนี้นี่เนี่ยครับที่เห็นนะครับเป็นหญ้ากินนี่มูลิเวอร์ครับกินนี่มูลิเวอร์นี่มันเป็นหญ้าแบบใดแล้วก็มี FC ถามมาว่าปลูกจังไดนะครับในขั้นตอนการปลูกนะครับเห็นไหมครับสูงประมาณผมว่าประมาณ1เมตรนะครับตอนนี้นะนี่ประมาณ1เมตรซึ่งตรงนี้เป็นร่องของฮาลฟัดบาซินนะครับเดี๋ยวเราไปถามเบิ่งนะครับว่า FC ถามมาว่าปลูกจังไดนะครับหญ้าอันนี้มันถึงขึ้นนะครับหญ้ากินนี่มูลิเวอร์นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ที่เคารพครับพอดีมื้อนี้มีปัญหามีอัน FC ถามมานะครับว่าตอนนี้นี่หญ้ากินนี่มูลิเวอร์เนาะครับอันนี้เนาะกินนี่มูลิเวอร์ครับตอนปลูกตอนแรกนี่ปลูกจังไดครับปลูกนี่มันสิมีการปลูกอยู่2วิธีครับวิธีแรกก็คือวานเม็ดครับวานเม็ดเฮาไถเสร็จแล้วเฮาก็ปั่นซะก่อนปั่นละเอียดเลยแม่นบ่ปั่นคือจังเฮาเขาปั่นเข่าปั่นเข่านี่แหละครับปั่นเหมือนวานเข่านี่พอปั่นเสร็จเฮาก็วานเม็ดครับเอาเม็ดมาวานวานเสร็จก็ปั่นอีกรอบครับโอ้พอปั่นอีกรอบแล้วก็พอเขางอกมาเฮาก็สปริงเกอร์ใส่ครับเฮ็ดคือกันกับไอเฮาไอเฮ็ดเข่านี่วานเข่านี่คือวานเข่าเลยครับอันนี้คือวิธีแรกครับวิธีที่2ก็คือปลูกโดยลำต้นมันนี่แหละครับเอานอเอาต้นแบบนี้เอาต้นแบบนี้ไปปลูกเลยครับดำคือดำหน้านี่ดำคือดำหน้านี่ครับห่างประมาณสัก30เซนครับนี่30เซนครับ30เซนครับศอก1ผู้ตัวครับนี่แล้วนี่ห่างประมาณศอก1นี่แหละอ๋อเฮากับปักเป็นแถวไปถ้าเฮาปลูกแบบนั้นการดูแลก็สิง่ายครับการดูแลก็สิง่ายการดูแลรักษาการให้ปุ๋ยให้น้ำก็สิง่ายครับแต่ว่ามันสิยุ่งยากในการเฮาปลูกครับมันเมื่อยกว่ามันเมื่อยกว่าอันนี้เพิ่นว่านแป๊บเดียวแล้วปั่นแล้วก็เรียบร้อยเลยนะอันนี้นี่เดี๋ยวผมสังเกตเห็นนะครับมันจะเป็นร่องอยู่เนาะครับเป็นร่องคือเป็นก่อไผ่ก่อมันอยู่นะแม่นครับอันนี้คือโตที่มันอ่อนแอมันก็ตายไปครับโอ้โตที่มันใหญ่มันก็สิเป็นกอเริ่มเห็นเป็นกอชัดเจนอยู่ครับเห็นเป็นก่อไผ่ก่อมันคือกันกับเฮาไปดำหน้าแม่นบ่ครับคือกันกับเฮาไปดำแต่ว่ามันก็สิบ่เป็นระเบียบปานใดก็แต่การตัดก็เริ่มง่ายขึ้นอ๋อแรกๆมันเกิดมันก็สิมีหญ้าเจ้าถิ่นขึ้นมาหลายครับครับพอเฮาตัดอันนี้เพิ่นตัดรอบที่4แล้วบ่รอบที่5แล้วครับรอบที่4รอบที่5มันก็เริ่มหญ้าเจ้าถิ่นก็เริ่มหมดแล้วในการตัดนี่ถ้าสิถามเนาะการตัดกินนี่มูลิเวอร์นี่ตัดแบบใดดีครับระหว่างใช้เครื่องกับเกี่ยวเอาก็มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับครับการตัดถ้าเฮาใช้เครื่องตัดมันก็เร็วแต่เวลาเฮาตัดนี่มันก็สิบ่สม่ำเสมอเฮาเก็บหญ้ามันสิบ่เป็นระเบียบแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเฮาเกี่ยวนี่มันจะเป็นระเบียบเก็บหญ้าก็สิแบนครับแต่กันเฮาตัดมันก็สิกระจัดกระจายเวลาเฮารวบหญ้าเก็บหญ้ามันก็สิมันก็สิหลงเหลืออยู่ข้างหน้าครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันก็สิเวลาเฮาเก็บบ่ดีนะครับเวลาเฮาอันนั้นเฮาเก็บกวาดบ่ดีแต่ถ้าเฮาเกี่ยวเอามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะครับมันก็สิเก็บหญ้าได้แต่เป็นระเบียบดีถ้าแนะนำจากประสบการณ์เนี่ยครับจากประสบการณ์ถ้าสูงแบบนี้เกี่ยวสิดีกว่าครับเกี่ยวสิดีกว่าเพราะว่าเฮาก็สิได้เก็บง่ายแล้วในการเกี่ยวบาดนี้ครับเกี่ยวเฮาก็ใช้เกี่ยวธรรมดานี่แหละครับเป็นเกี่ยวที่เฮาเกี่ยวเข่าหรือว่าเป็นมีดขอแบบนี้ก็ได้ครับเอาขึ้นมาจากพื้นดินครับเดี๋ยวครับเกี่ยวแบบนี้แหละครับเกี่ยวคือเกี่ยวเข่าธรรมดาเอามาจากพื้นดินหน่อยเดียวครับประมาณ5เซนติดดินก็ได้ครับเพราะว่าถ้าติดดินนี่การแตกมันก็สิแตกงอกออกมาหลายแต่คันอายุหลายปีแล้วเป็นปี2ปีแล้วบ่ต้องย่านตายครับก็คือแบบนี้แหละครับนี่ที่เฮาเกี่ยวก่อนก็เขียวขึ้นมาแล้วนี่ตรงที่บริเวณสปริงเกอร์อันนี้คือไซเครื่องแม่นบ่ครับนี่อันนี้เกี่ยวครับบริเวณนี้เกี่ยวหมดเลยครับโอ้เกี่ยวด้วยมือหมดเลย
ันก็สิแตกทั้งก้นขึ้นมาแบบนี้ล่ะเขียวขึ้นมาไล่ก้นมาเลยโอ้ผมว่ามันเป็นโกภัยโกมันอยู่ได้นี่แม่นครับคือกันกับเฮาดําเลยได้ครับนี่ผมว่าเกือบใกล้เคียงแล้วสูงนะครับประมาณเม็ด1ได้เนาะเม็ด1อันนี้ระยะเวลานี่ประมาณจักเดือนครับที่อาจารย์ปาไว้นี่ครับอันนี้ประมาณเดือนครึ่งครับ40ถึง45วันครับนี่40 40 40 45วันวันนี้ได้ซ้ํานี้อันนี้มันจะกลมได้จักหน่อยแล้วมันถึกแดดอ๋อครับมายามมื้อเช้าหรือยามมื้อแลมก็สิสูงพุ่นละเพียงคอพุ่นละเด้อครับยางไปเบิ่งกันส่วนสูงก็ได้ครับยางพาไปเลยครับบ่ต้องยามมันตายเหยียบไปรถตอนนี้คือนี่ครับมันจะเป็นโกภัยโกมันนะครับที่เฮาสังเกตเบิ่งนะครับเป็นโกเป็นระยะห่างเท้าย่างไปก็ย่างไปได้ประมาณเม็ด30ได้เม็ด30ได้นะครับแบบนี้นี่นี่เห็นบ่ครับถือว่าเป็นหญ้าที่โอ้ปลูกจักสองงานนี่กะรอบการตัดกันเร็วอยู่ได้นี่ถือว่าเร็วอยู่ตอนนี้นี่คือไอ้สัตว์เลี้ยงอาจารย์นี่จักโตครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้บ่ครับ5โตครับ5โตควายอยู่4โตงัวแม่ลูกอ่อนอยู่โตนึงควาย4งัวแม่ลูกอ่อนโตนึงเหลือกินแม่นบ่ครับซ้ํานี่เหลือกินครับเฟืองกับเพิ่นก็บ่กินแล้วทุกมื้อนี่เพิ่นบ่กินเฟืองนะครับซ้ําหญ้านี่คือเหยียบไปนําสะอ่อนเด้ไผได้หญ้าหลายๆแบบนี้ครับผู้ที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเองเลยนะครับเฮาก็ได้มาเห็นสวนพิชามนนะครับสวนหญ้าพิชามนยังไงก็ผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปเกี่ยวหญ้าก่อนครับสวัสดีครับ